เดรัจฉานวิชากลับถูกเรียกว่าเป็นมงคลเคยรดน้ำมนต์กันไหมเคยคิดว่าเป็นมงคลใช่ไหมแต่พุทธเจ้าบอกเป็นเดรัจฉานวิชานะเอาไปดูพระสูตรนี้ห้ามพระธรรมด้วยนะแต่พระธรรมกันเต็มเลยนะแล้วเราก็ชื่นชมกันโอ้โหรดน้ำมนต์มาวันนี้ชื่นใจสบายมีปิติมีความสุขแต่พระกำลังกระทำซึ่งมิจฉาอาชีวะนะเลี้ยงชีวิตผิดภิกษุที่ดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกครอบปลุกเสกเลขยันพุทธเจ้าห้ามหมดเลยบัญญัติไว้ในสัมปนาศีลาแต่พวกเรากลับไปชื่นชมนะพระศาสดาบอกว่าเมื่อสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คือไรบ้างทายลักษณะในร่างกายทายนิมิตลังดีลังร้ายทำนายฝันทำนายชะตาทำพิธีโหมเพลิงเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรยลำโปรยเข้าสารจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่าเห็นไหมเสกเป่าเต็มเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนะเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนเป็นหมอปลุกเสกเยอะไหมนะเป็นหมอผีหมอยาหมอทำยันกันบ้านเรือนนะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดเลยนะจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปันนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งไปดูเรื่องการทำน้ำมนต์ตรัสเหมือนกันสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยเขาทำเดรัจฉานวิชาคือบนขอลาภผลต่อเทวดาทำการบวงสรวงแก้บนสอนมนต์กันผีบ้านเรือนทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนพ่นน้ำมนต์นี่เห็นนะส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วเดรัจฉานวิชานั้นนี่พ่นน้ำมนต์เนี่ยบวงสรวงต่างๆเนี่ยแม้นี้เป็นศีลเธอประการหนึ่งมหาราชาภิกษุนั่นแลผู้มีศีลสังวรแล้วเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นมงคลมันคนละเรื่องเลยนี่พระตถาคตตรัสนะศาสดาบัญญัตินะภิกษุมีสิทธิ์ละเมิดไหม